ดีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะครูปลูกปัญญาผนึกพลังนักเรียนค่ะร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตนะคะผ่านการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี2565พร้อมเปิดเผยรายชื่อสุดยอดผลงาน12ทีมที่ได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศด้วยค่ะMoodle Right Thing มูลนิธิต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP กลุ่มทรูและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมใจปลูกความดีปลูกคุณธรรมนำไทยพ้นภัยคอร์รัปชันจัดการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี2565มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสร้างสรรค์ผลงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทยทุกเพศทุกวัยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 685,000 บาทโดยทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานการแสดงจากผู้ส่งเข้าประกวด85ผลงาน83สถาบันการศึกษาจาก41จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งทางคณะกรรมการนะคะจะคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน12ทีมค่ะในการนี้ได้รับเกียรติจากนางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาทิพลเอกธีรเดชฉัตรเสถียรพงษ์รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคุณอัชราเทพสิริผู้ช่วยอาวุโสด้านธรรมาภิบาลสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณประพานพงษ์มากนวลรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมครูปลูกปัญญาดร.สุรัตน์จงดาผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคุณพิพัฒน์พึ่งพาพงศ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอาจารย์บรรยงสุวรรณทองประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมตัดสินผลงานณห้องประชุม1ชั้น8อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครซึ่งผลการประกวดมีดังต่อไปนี้ค่ะระดับประถมศึกษาจำนวน6ผลงาน1ผลงานชาติภูพนาลัยต้านภัยทุจริตโรงเรียนบ้านราชพักดีจังหวัดเชียงราย2ผลงานโคราชต้านทุจริตโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดจังหวัดนครราชสีมา 3. ผลงานวิถีชาวนาไทยไร้ทุจริตโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์กรุงเทพมหานคร 4. ผลงานสืบสานวิถีไทยต้านภัยทุจริตโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรีจังหวัดลพบุรี 5. ผลงานทักษิณาวิถีคนดีแดนใต้โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 6. ผลงานช้าน้องน้องอย่าช้าโรงเรียนวัดท้ายโนดจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.มีจำนวนทั้งสิ้น6ผลงานได้แก่1ผลงานเยาวชนสืบสานหมอลำพื้นบ้านต่อต้านการทุจริตโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ 2. ผลงานเรือมกันตรึมสืบสานวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกจังหวัดบุรีรัมย์ 3. ผลงานโขนสดประยุกต์ชุดไทยช่วยไทยไทยเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจังหวัดอ่างทอง 4. ผลงานลำตัดประยุกต์ปลุกจิตสำนึกวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ผลงานทอล์กโชว์หนังตะลุงเท่งนุ้ยชวนแหลงเรื่องต่อต้านทุจริตโรงเรียนหัวไซบำรุงราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 6. ผ
ผลงานเยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริตโรงเรียนแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลาซึ่งน้องๆทั้ง12ทีมนะคะจะได้เข้ารับการอบรมฟังคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงานในวันที่27มกราคม2566ที่จะถึงนี้โดยกำหนดจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่1มีนาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ